ปิชาแนลขอเสนอเก้าอี้ทรงมอเตอร์ไซค์คลาสสิกนำไปเป็นของตกแต่งบ้านหรือร้านสวยเท่เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครมี5ลายให้เลือกสรรลายทรงยูเนียนแจ็คลายธงชาติอิตาลีลายพื้นส้มลาย76ลายสุนัขเพียงแค่ตัวละ 6,500 บาทเท่านั้นรีบเลยติดต่อได้ที่เบอร์089-204-1146ที่สปิชาแนลที่เดียวเท่านั้นC4 Motorsport สวัสดีค่ะพบกับฟอร์ฟิล์มในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะแล้ววันนี้ค่ะฟอร์ฟิล์มจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะที่สามารถวิ่งได้ไกลที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะคะจากการชาร์จแบตเพียงครั้งเดียวค่ะกับสเตลล่าจะเป็นยังไงไปชมกันค่ะพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพสูงค่ะปราศจากมลพิษแต่ในปัจจุบันรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์กลับยังไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริงโดยส่วนมากจะมาในรูปแบบเพื่อแข่งขันแต่ล่าสุดโซล่าทีมไอโฮเฟนจากมหาวิทยาลัยไอโฮเฟนประเทศเนเธอร์แลนด์ก็พร้อมแล้วค่ะที่จะทำการทดสอบรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์แบบ4ที่นั่งซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้นรถยนต์ดังกล่าวมีชื่อว่า Stella ค่ะมีขนาดพอเหมาะจำนวน4ที่นั่งออกแบบรูปทรงให้ลู่ลมด้านบนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโดยหากประจุไฟเต็มก็จะสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลถึง506กิโลเมตรเลยทีเดียวซึ่งถือเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่วิ่งได้ไกลที่สุดในโลกภายในการชาร์จเพียงครั้งเดียวค่ะโดยสถิตินี้ไม่ได้ตั้งขึ้นมาลอยๆแน่นอนเพราะมันได้รับการบันทึกลงในกินเนสบุ๊กเรียบร้อยแล้วโดยก่อนที่สเตลล่าจะถูกบันทึกสถิติโลกนี้ลงในกินเนสบุ๊กเจ้ารถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ยังเคยได้รับการการันตีด้วยรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการแข่งขันรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ World Solar Challenge และยังพิชิตระยะทาง 3,000 กิโลเมตรจากเมืองดาวินถึงเมืองอเดเลดในประเทศออสเตรเลียมาแล้วค่ะนอกจากนี้ยังได้เคยถูกนำไปโชว์ในงานสัปดาห์ยานยนต์ไฟฟ้าที่สหรัฐด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมโดยตอนนี้นะคะทางทีมงานค่ะก็ยังพัฒนาเจ้าสเตลล่าตัวนี้อย่างเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะเพื่อให้สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างสมบูรณ์แบบยังไงล่ะคะสำหรับตอนนี้ค่ะเวลาของฟอร์ฟิล์มก็หมดลงแล้วนะคะพบกับฟอร์ฟิล์มได้ใหม่นะคะในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะแต่ก่อนที่จะจากลากันไปนะคะวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่ดีๆสวยๆแบบนี้นะคะจาก C4 Motorsport ค่ะแล้วพบกับฟอร์ฟิล์มได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องเอ่ยคำว่าสวัสดีค่ะ